แล้วก็นี่พี่บนก็เกริ่นไปบ้างแล้วนะครับว่าตัวเลข GDP เหมือนว่าจะหลุดออกมาก่อนนะครับผมอาจจะไม่ได้เป็นตัวเลข official นะครับพี่บนแต่ว่าก็คือหลุดออกมาว่าทางกระทรวงการคลังเนี่ยคาดว่า GDP ทั้งปี2023จะโต 1.8% ก็ imply ว่าไตรมาส4ก็จะโตแค่ 1.2 นะครับซึ่งถ้าย้อนกลับไปดูไตรมาส3จริงๆก็ตัวเลข GDP ก็ออกมาผิดคาดเหมือนกันนะครับออกมาแค่ 1.5% ก็อยู่ในโซนต่ำอันนี้จะต่ำลงไปอีกก็ยิ่งแย่เข้าไปอีกนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมาดูประมาณการของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับเขาจะมอง GDP ปีนี้ 2.4 ครับถ้ามัน 1.8 จริงก็ต่ำคาดเยอะเหมือนกันนะครับใช่ครับเพราะว่าอย่างที่บอกคือมันตัวเลข2เป็นตัวเลข1เนี่ยมันดูน่าตกใจเหมือนกันเพราะว่าจริงๆตอนก่อนหน้าถ้าย้อนกลับไปเลยเนี่ยเหมือนกับช่วงเลือกตั้งเนี่ยทุกคนมองค่อนข้าง positive GDP มองไปถึง 3% กว่าแล้วมันก็ค่อยๆถูกปรับลดลงมาจนล่าสุด 2.4 คนก็เริ่มตกใจละแต่ถ้าเรามา 1.8 จริงมันจะยิ่งน่าตกใจกว่านะครับแต่ก็อย่างที่เรียนว่ามันก็อาจจะใช้คำว่าวิกฤตได้ไม่เต็มปากหรือเปล่าเพราะว่าตามใดที่มันเป็นบวกเนี่ยแสดงว่าเศรษฐกิจยังเติบโตแต่เติบโตน้อยกว่าคาดเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าเทรนด์หนึ่งซึ่งน่าสนใจก็คืออย่างที่ใบบอกไตรมาส3เนี่ยอยู่มา 1.5 ถ้าไตรมาส4ออกมา 1.2 จริงๆเนี่ยแสดงว่าการเติบโตที่ลดลงเนี่ยมันเป็นนัยยะพอสมควรครับเพราะว่า2มา3ก็ลดลงเยอะ3ไป4ยังลดลงอีกแล้ว4ไป1เนี่ยเทรนด์มันดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นประเด็นอย่างที่เรียนว่าเรื่องของการพิจารณาเงินดิจิตอลยังอยู่ในกระบวนการนะก็คือถ้าสมมติว่า DeFi ตีความกันได้ว่าไอ้คำว่าวิกฤตเป็นยังไงเนี่ยก็มีโอกาสที่ยังเกิดโครงการนี้ค่อนข้างได้อยู่ค่อนข้างเยอะนะครับก็เรียกว่าเป็นอะไรที่ช่วงนี้เหมือนกับต้องโต้กันเรื่องนี้แหละว่าคำว่าวิกฤตเนี่ยเป็นยังไงซึ่งถ้าถามทั่วๆไปเนี่ย 1.2 ในไตรมาส 4เนี่ยถือว่าต่ำมากเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยเวลา GDP เติบโตเฉลี่ยจะอยู่ประมาณ 2-3%ในแต่ละไตรมาสอยู่แล้วก็เลยเป็นประเด็นที่อาจจะต้องเฝ้าระวังตรงนี้แหละเพราะว่ามันมีผลในการปรับ earnings ของ EPS ของตลาดพอสมควรล่าสุด EPS ตลาดถ้าเป็น Bloomberg Consensus นะครับที่คุณนพเอามาให้ดูเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ 95-96 บาทซึ่งก็มีแนวโน้มนะครับว่ามีอาจจะมีโอกาสปรับลงอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ต้องติดตามเพราะถ้าปรับลงเนี่ยแน่นอนเซตก็ต้องถูกดาวเกรดหรือว่ากดดันเรื่องของ PE เรื่องอะไรก็ทำให้เซตอาจจะขึ้นได้ค่อนข้างยากขึ้นในช่วงนี้นะครับแล้วก็งบไตรมาส4กำลังอยู่ช่วงที่กำลังเริ่มประกาศแล้วแบงก์เป็นเซกเตอร์แรกที่ประกาศออกมาแล้วแย่กว่าคาดดูไม่ค่อยดีแล้วมีการรีไวซ์ดาวไปละ1ช็อตเนี่ยก็ต้องรอดูว่าเซกเตอร์อื่นๆจะตามมามากน้อยแค่ไหนเหมือนกันอันนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าติดตามน่าสนใจแต่แล้วก็ตามย้ำอีกทีนะครับมุมมองที่คุณนพมองคุณนพอภิชาติมองเนี่ยก็คือเรื่องของเซตถ้าต่ำกว่า1360เนี่ยมันเป็นจุดที่ต้องเฝ้าระวังมากกว่าที่จะลงทุนอันนี้ต้องรอแล้วรอให้ฟื้นตัวก่อนถึงจะกลับเข้าไปในตลาดน่าจะดีกว่าแล้วก็เลือกเล่นเป็น selective จริงๆนะครับครับก็น่ากลัวเหมือนกันนะครับถ้าเกิดโดนปรับประมาณการลงเพราะว่าตัวของ forward PE เราก็จะจากเดิมที่ดูถูกเนี่ยมันก็จะดูแพงมากขึ้นนะครับเพราะที่ดูล่าสุดมันคือลบ1 standard deviation แต่ถ้ามีการปรับ EPS ลงเนี่ยก็แสดงว่ามันอาจจะไม่ได้ลบ1ละมันก็ต้องกลับขึ้นไปแล้วพอกลับขึ้นไปแปลว่าแทนที่เซตจะต้องขยับขึ้นกลายเป็นเซตไม่ต้องขยับขึ้นละ EPS ขยับลงมาแทนคือหุ้นลงมาแล้วแต่ไม่ได้ถูกลงประมาณนั้นก็เป็นอะไรที่น่ากลัวเหมือนกันนะครับต้องยอมรับก็เป็นประเด็นที่ตลาดเองยังเชื่อว่าตลาดก็มองมุมประมาณนี้ก็ทำใหช่วงนี้ก็ยังเป็นการเทขายออกมาโดยเฉพาะนักลงทุนต่างชาตินะครับเพราะก็มองระยะยาวเนี่ยก็อาจจะมองว่ามันดูไม่ค่อยซีเคียวในเรื่องของ EPS เท่าไหร่แล้วก็เรื่องของเงินดิจิตอลด้วยเหมือนกันต้องยอมรับว่าตัวเลขที่มอง GDP โตปีเนี้ย 3% กว่าเนี้ยมันมีส่วนหนึ่งก็เชื่อว่าน่าจะใส่เงินดิจิตอลเข้าไปบ้างแหละนะครับเพราะจะทำให้เกิดโตประมาณ 3% กว่าถ้าเกิดไม่เกิดเนี่ยก็อาจจะต้องมีการไรว่า revise down GDP ปีนี้อีกอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ต้องติดตามต่อเนื่องกันเลยนะครับ